ทิชชู่ได้ละครับขอบคุณครับไม่เอาเดี๋ยวครับผมขอก๋วยเตี๋ยวน้ำชามครับนั่งรอสักครู่นะครับปามกินอะไรอีกไหมเอาน้ำเอาเลยป่ะกินไอติมกินไอติมหมอเอาน้ำได้แล้วครับก็ไปกินไหมเดี๋ยวไว้ตรงนี้ให้เสร็จก่อนกันนะปามมันลุงข้างหน้าจ้องปามอยู่นี่ลุงจ้องแฟนผมทำไมครับมีอะไรเปล่าปามถ้าปามไม่โอเคเราไปกันเถอะนั่งต่อนะครับไม่เป็นไรนะนี่ร้านผมเองผมไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายพวกคุณหรอกตามสบายเลยครับฮัลโหลครับหน้าร้านเหรอครับครับเดี๋ยวออกไปเอานะครับครับนี่ยังไงเนี่ยลุงฮะจะเอายังไงนี่ตั้งใจเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวคิดจะทำอะไรกันแน่เห็นจ้องน้องผู้หญิงคนนั้นนานแล้วนะฮะคิดจะทำเล่นชั่วๆในร้านผมวะผมโทรแจ้งความแน่ไม่ใช่หรอกครับผมแค่ต้องการขวด2ขวดนั้นเท่านั้นครับนั่นเองครับผมเก็บขวดขายครับก็เลยอยากได้แค่ขวดครับลุงครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้เข้าใจลุงผิดไปครับขวดอันนี้ผมให้ลุงครับก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับนี่นะครับลุงไม่กินต่อให้หมดก่อนเหรอครับไม่ละครับลุงลุงคนเมื่อกี้น่าสงสารมากนะป้าพ่อพ่อพ่อเด็กโง่นี่ตัวพ่อเปื้อนมากเลยนะมีแต่ขยะเนี่ยถอยออกไปหน่อยก่อนปะเดี๋ยวแฟนแกมาเห็นแล้วจะไม่ดีเอานะสวัสดีครับคุณนะผมปิงนะครับผมเป็นแฟนของปาเองครับ
ปาล์มทำไมไม่บอกพี่อ่ะว่าคุณน้าคือพ่อของปาล์มไม่ใช่นะครับเธอไม่ใช่ลูกผมนะครับหนังหนูนี่ไม่ใช่ลูกผมนะครับพ่อคือพ่อของหนูแน่แล้วพ่อคือพ่อที่ดีที่สุดในโลกของหนูอะไม่มีวันอายพ่ออยู่แล้วหนูขอโทษนะพ่อหนูไม่มีวันอายที่มีพ่อแบบพ่ออยู่แล้วไม่ต้องปิดพี่นะเรื่องพวกนี้ไม่ต้องอายพี่ด้วย